ระแสขั้วที่3มาแรงมากครับว่าอาจจะไม่ร่วมกับมือพรรคพลังประชารัฐขอคำถามจริงๆจะยืนในการร่วมรัฐบาลนะฮะเพราะว่าตอนนี้กระแสขั้วที่3มาแรงมากจริงๆแล้วตอนนี้เราพรรค3คนนะฮะ3ท่านก็ไม่ได้มีอะไรครับก็ยังอยู่ที่เดิมเพราะเห็นว่าความชัดเจนก็ยังไม่ชัดเจนกันเท่าไหร่ก็ผมต้องรอนะแต่อันนี้ถึงว่าลองเปิดออกมาส่วนตัวท่านมีการพูดคุยภายในแล้วก็ได้ตัดสินใจในแนวทางที่มีการข้ามทางไปบ้างกับพลังประชารัฐคือเราเองก็ยังก็เป็นพรรคเล็กๆนะฮะก็เข้าใจว่าสามพี่ก็คงทำอะไรได้ไม่มากเท่าไหร่นะครับก็ยังไม่ได้พูดคุยอะไรกันในทางผมยังไม่ได้เจอผู้หลักผู้ใหญ่ก็เจอเฉพาะตามมาเนี่ยมาสภาบ้างหรือเจอข้างนอกไม่ได้คุยเรื่องการเมืองคาดหวังถึงตำแหน่งรัฐมนตรีแล้วไม่ได้คาดหวังไม่ได้คุยกันแต่ว่ามีการทาบทามทางพรรคมาเรียบร้อยแล้วถูกไหมอันนี้ยังไม่ได้คุยกันนะครับในคราวที่ผ่านมามีกระแสเรื่องของกระทรวงพลังงานที่มีการติดต่อดีลกันตรงนี้ข้อจริงเป็นยังไงครับผมยังไม่ทราบเลยไม่ทราบก็ดูจากหนังสือพิมพ์เหมือนกับที่สื่อมวลชนว่ากันนะแต่ตัวผมยังไม่ทราบเลยว่าจะอะไรยังไงอย่างที่หนังสือพิมพ์ลงยังมีการจับมือกับพรรครวมพลังประชาชาติไทยอยู่หรือเปล่าครับผมเพราะว่าเห็นว่ามีการทั้งแกนนำทั้งคุณสวัสดิ์แล้วก็คุณสุเทพมีการคุยกันอยู่อ๋อจริงๆแล้ววันนั้นที่เจอท่านสุวัฒน์ไปเจอท่านสุเทพไปทานข้าวเฉยๆแล้วก็ไปเจอกันแต่ไม่ได้ไปนัดเจอกันเพื่อคุยเรื่องการเมืองเพราะส่วนมากก็ไปเจอกันตามปกติร้านอาหารบ้างเจอจะมีคำตอบชัดเจนเมื่อไหร่ว่าจะไปไม่ไปยังไงก็คงผมว่าใกล้ๆเปิดสภาบ้างเถอะครับขอบคุณมากครับ